แมทหมดสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาตอนเย็นนะครับช่วงนี้ทำคลิปรัวหน่อยเพราะว่ามีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับ4ทองศูนย์ส่งไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ต้องมาเปลี่ยนวิทยุอยู่ดีนะครับเป็นเรดิโอลิงค์เดี๋ยวจะบินส่งงานให้กับลูกค้าเป็นคลิปสั้นๆอีกคลิปนึงสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นดีวิล X360 นะครับก็จะเป็นกล่อง H1 ที่ผมบอกกับเพื่อนๆไว้นะครับว่าผมจะมารีวิวลำเนี้ยส่งงานนะครับลำนี้ผมสั่งคานูปี้ให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับก็จะเป็นของ Mark Pro นะครับเป็นของ Mark Pro นะครับ X360 สวยมากๆเลยนะครับเป็นสีแบบหวานแหววมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัดกับบูมที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ขาสกีที่เป็นสีเหลืองด้วยนะครับลำนี้นะครับก็จะออกแบบว่าจ้าจ๋าจ้าจ๋านิดนึงนะฮะตายตัวเองนะฮะเล่นฮอในสีหวานแหววจังเลยนะตัวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวว่าบอกชุดไฟนะครับอ่ะชุดไฟลำนี้นะครับก็สปีด Hobby Wing Platinum 60แอมป์นะครับมอเตอร์สกอร์เปียนนะครับรู้สึกว่าจะเป็น 1,700 kV นะหรือไม่ก็ 1,750 kV เดี๋ยวดูกันนะสายตาก็ไม่ค่อยดีสายตายาวนะครับ 1,880 kV นะครับทางด้านบนตรงนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนมองเห็นหรือเปล่านะเซอร์โว KT215 3ตัวนะครับเซอร์โวกันหาง KT565 นะครับชุดไฟจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายจัดมาใหม่ๆเลยก็จะเป็นกล่อง H1 box นะครับเป็น GPS นะครับเป็นระบบ GPS นะครับลำนี้ก็มีสตอรี่ก็คือว่าลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าหรอกก็คือมีเพื่อมานำเสนอนะครับก็เลยซื้อมาตอนแรกก็คิดว่าจะมาบินเล่นสักพักหนึ่งนะครับตอนแรกจะเป็นกล่องK-bar นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเป็นH1 เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากให้เอามาติดเป็น H1 แล้วก็วิทยุส่งมานะครับก็จะเป็นวิทยุ Fly Sky i6x นะครับแล้วก็ผมตั้งเป็นลำที่แต่ตอนที่ส่งมาเนี่ยเป็นลำที่6นะครับตอนนี้ผมก็ตั้งใหม่เป็นลำที่7นะครับเป็นลำที่7นะครับก็ตั้งชื่อว่า Devil 360นะครับก็จะไม่ทับกับลำเดิมนะครับลำนี้นะครับผมจะตั้งแค่บินเป็นแบบว่าเลข8ไม่ใช่เลข8ไทยนะ เลข8อย่างนี้นะฮะเลข8อาหรับิกนะครับลำนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะบอกให้อีกทีดีกว่าตอนที่กำลังจะบินนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปบินเต็มๆเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวมาบอกในเรื่องของวิทยุนะครับตัวนี้จะเป็นStop Run นะครับ Normal GPS Return Home นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเลข8อันดับแรกเปิดวิทยุนะครับเปิดวิทยุเสร็จแล้วสวิตช์ทุกตัวตัดขึ้นปรับขึ้นให้หมดนะครับเอาคันเร่งลงให้สุดนะครับแล้วก็เสียบแบตเตอรี่ก็แถมให้นะครับก้อนนี้เป็นเจนนะครับที่บอกไว้นะครับเจน 1450 มิลลิแอมป์ 6 เซลล์นะครับเสียบแบตนะครับรอให้ขึ้นไฟน้ำเงินนะครับรอให้ขึ้นไฟน้ำเงินหลังจากที่ขึ้นไฟน้ำเงินแล้วนะครับแล้วก็สับสวิตช์ตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็นระบบ GPS นะครับแล้วก็เราก็ใส่คานูปี้ได้เลยนะครับดันเข้าไปลึกๆนะครับเพื่อที่จะได้โดนตัวล็อกคานูปี้ขึ้นไฟเขียวแล้วนะครับ
เรียบร้อยตอนนี้ขึ้นไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำการบินนะครับเดี๋ยวผมขอไปวางไว้ไกลๆหน่อยนะฮะพอขึ้นไฟเขียวแล้วนะครับก็เหมือนเดิมที่ผมเคยทำคลิปไปนะฮะแหกสติ๊กแบบนี้นะครับไฟเขียวกระพริบนะครับรีบสับตัวนี้ลงเลยนะครับรู้สึกว่าเมนเกียร์จะโดนคานูปี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูอีกนิดนึงมันโดนคานูปี้นะครับเมนเกียร์แต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยากให้มันสวยนะครับสมบูรณ์แบบอ่ะพอได้อยู่นะเอาใหม่นะครับแข็งสติ๊กปึ๊บสับตัวนี้เข้ามาพอได้อยู่นะครับร้อยรอบได้นะครับแล้วเราก็ยกคันเร่งขึ้นนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับนิ่งๆเลยนะครับถ้าไม่ใส่คานูปี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่สวยงามนะครับจะย้อนแสงนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวให้บินเป็นเลข8นะครับอันนี้ผมหมุนนะครับหมุนเดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนนะฮะมือนึงก็ถือกล้องนะครับอีกมือนึงก็จับรีโมทนะครับอ่ะเดี๋ยวบินเป็นเลข8นะครับสับตัวนี้เข้ามาไม่รู้ว่าจะมาหาผมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะฮะแต่ก็ไม่ถึงนะฮะอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้บินมาจอดเองเป็นอัตโนมัตินะครับโอ้งงไปหมดแล้วนะทั้งรีโมททั้งเคลียร์คำสั่งนะครับเอาตัวนี้คืนมานะครับแล้วก็สับอีกตัวหนึ่งนะครับเอาตัวนี้ลงนะครับตัวนี้นะครับลงปึ๊บลงมาจอดเป็นอัตโนมัตินะครับเพื่อนเอาตะหลังรถผมเลยนะฮะไม่โดนเท่าไหร่ไม่ถึงนะฮะเกือบแต่เกือบถึงเดินหน้านิดนึงนะฮะเดินหน้านิดนึงเพื่อให้ลงจอดโดยปลอดภัยนะครับผมจะวางวิทยุนะครับวางวิทยุเลยนะครับไม่ทำอะไรนะฮะThank you.
ลงจอดเป็นอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆวิ่งตายละหาแล้วแบตหมดพอดีเลยนะฮะแบตหมดเดี๋ยวแบตหมดเราต้องตัดรอบแล้วนะครับตัดรอบโอ้โหเพื่อนๆแบตหมดพอดีเลยโอ้โหผมต้องเข้าไปจับพอมานะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเสียวๆเลยนะครับเพื่อนๆโอ้อ่ะครับก็ปลอดภัยนะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นสภาพมือสองนะครับผมว่าผมแนะนำนะให้ลูกค้าเนี่ยซื้อแบตใหม่อีกสักก้อนหนึ่งนะครับเพราะวันนี้ก็แถมมานะครับเมื่อกี้มันหมดกลางอากาศเนี่ยผมก็เอามือไปจับนะครับเอามือไปจับไว้โอ้หัวใจเต้นแรงนะครับดีนะของเขาไม่ร่วงเ นี่ยครับสมบูรณ์นะครับปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าปลอดภัยนะครับบินส่งงาน ครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมทำคลิปแล้วช่วงจะลงจอดนะครับแบตหมดนะครับเนี่ยบางทีผมเคยบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าเวลาที่เราบินกล่อง GPS แต่บางทีเราบินนานเกินไปนะครับช่วงเวลาที่เรารีเทิร์นโฮมนะครับบางทีแบตมันหมดกลางอากาศตอนกำลังลงอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมเห็นแบตมันกำลังจะหมดนะผมก็เอามือขวาของผมเนี่ยไปจับพอแบบนี้นะครับแล้วก็มือซ้ายเนี่ยของผมเนี่ยก็คือถือกล้องถือไม้กิมบอลนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีมือไปหยิบวิทยุเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมทิ้งกล้องไปเนี่ยเพื่อนก็จะไม่เห็นบรรยากาศแล้วก็ไม่เห็นแบบว่าเหตุการณ์ที่แบบว่าแบตหมดกลางอากาศนะครับผมก็เลยต้องรีบถอยหลังเพื่อที่จะไปจิบไปหยิบวิทยุแต่พอดีมันตัดรอบมันเองนะครับก็เพราะว่ามือผมมาจับไว้พอจับไว้ปุ๊บมันก็กดพอมันกดปุ๊บตอนนี้มันก็เข้าใจว่าถึงพื้นดินแล้วมันก็ตัดรอบไปเองโอ้โหขวัญเนื้อขวัญมานะครับดีนะของเขาไม่ร่วงพังเนี่ย นะครับก็แนะนำนะครับว่าลูกค้านะครับหาแบตใหม่อีกสักก้อนแล้วกันนะครับอันนี้แบตที่เขาแถมมาอาจจะบินได้อาจจะบินได้ประเดี๋ยวประดาวนะครับก็คงจะไม่ถึง2นาทีนะครับก็พอได้เทสได้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าแบตก้อนนี้ผมก็จะให้ไปด้วยนะครับโอ้ก็เดี๋ยวในคืนนี้ผมจะหาแหวนรองตัวยึดคานุปี้เพื่อที่จะให้ตัวคานุปี้นะครับมันไม่โดนเมนเกียร์นะครับเพราะว่าเนี่ยพอใส่ไปปุ๊บนะครับตัวเมนเกียร์ตรงเนี้ยจะไปสีเห็นไหมจะไปสีกับตัวคานุปี้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีแหวนรองให้มันถ่างออกไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับโอเคก็สำหรับในคลิปวันนี้นะครับโหทำมาเอาใจหายไปหมดเลยนะครับหายใจหายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับชมทาร์ลอตกล่องเฮดวันนะครับยังไงก็ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนฝาก Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ